ในขณะที่พักเก้าไกลเนี่ยนะครับคนที่น่าจะได้ยินทุกอย่างที่พักเพื่อไทยไปพบไปเจอมาซึ่งแทบจะไม่ต้องมาบอกในที่ประชุม8ปดพักเลยนะเพราะว่าเก้าไกลเองเขาก็ฟังอยู่เขาก็ดูอยู่แล้วก็คิดอยู่นะครับคุณวิโรจน์เนี่ยในโพสต์เฟซบุ๊กอย่างน่าคิดครับนะเป็นการโพสนะครับว่าที่มีข่าวลือโน่นนี่นั่นเนี่ยบอกว่าเจ้าตัวบอกไม่เชื่อข่าวลือ เรื่องการบันทอนการตั้งรัฐบาลตนยังเชื่อใจเพื่อไทยและแปดพักร่วมเสมอและไม่เคยเชื่อข่าวลือใดๆนะครับโดยอ้างว่าไม่ใช่ความรู้สึกนะเป็นการไม่เชื่อด้วยตัวเองจริงๆไม่ใช่อ้างความรู้สึกของตัวเองนะแต่เป็นข้อมูลนะครับโดยบอกว่าหนึง่งที่มีข่าวลือว่าเพื่อไทยจะดีดพักเก้าไกลเป็นฝ่ายค้านนะครับร่วมกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเนี่ย แล้วก็ตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาเสรีรวมไทยรวมแล้วเนี่ย262เสียงคุณวิโรธบอกเป็นไปไม่ได้262เสียงเสียงมันปริ่มน้ำและเพื่อไทยจะจับมือกับประชาธิปัตย์เนี่ยจะอธิบายต่อวิรชนคนเสื้อแดงได้อย่างไรในคุณวิโรธหาเหตุผลที่จะไม่เชื่อข่าวลือนะที่บอกมีข่าวลือว่าเนี่ย เพื่อไทยจะไปจับมือกับประชาธิปัตย์โดยที่ไม่มีพักเก้าไกลไม่มีรวมไทยสร้างชาติไปไม่มีพลังประชารัฐได้ไปร่วมกันได้262เสียงเป็นไปไม่ได้นี่คุณวิโรธว่าอย่างนี้สอบอกเพื่อไทยจะดึงพักรวมภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐมาตั้งรัฐบาลด้วยกันได้308เสียงนะครับคุณวิโร์บอกว่ายิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย จะดูแค่เสียงสสไม่ได้นะครับในการตั้งรัฐบาลจะดูแค่เสียงสสไม่ได้ต้องดูเสียงประชาชนด้วยที่ผ่านมาเพื่อไทยให้คํามั่นในที่สาธารณะมาตลอดว่าจะไม่ร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐหัวหน้าพักเพื่อไทยถึงกับเอาตําแหน่งหัวหน้าพักเป็นประกันนะครับนี่เ็าเรียกว่าลูกล่อลูกชนคุณวิโรธเนี่ยเอามานะมามายันคุณหมอชนน่านเอาไว้นะครับ แล้วก็บอกว่าอย่าทรยศหักหลังประชาชนรัฐบาลที่เริ่มต้นโดยการทรยศหักหลังประชาชนและปราปรบประชาชนไม่มีทางเป็นรัฐบาลที่มีสเสถียรภาพแถมยังสูญเสียเสียงสนับสนุนในระยะยาวอีกด้วยตนไม่เชื่อแม้นะครับสองปอก็ท่านประยุทธ์กับท่านประวิทย์จะลาออกก็ไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นและที่อ้างว่าให้เพื่อไทยเป็นแกนนาและปุ่มและ ที่อ้างว่าให้เพื่อไทยเป็นแกนนาและเพื่อไทยเข้าร่วมในเวลาต่อมาอ้างว่าให้ประเทศเดินไปข้างหน้าข่าวลือนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยเพราะจะโดนประชาชนต่อว่าก็คือมีข่าวลือว่าเมื่อหนึ่งกับสองตั้งไม่ได้ให้ภูมิใจไทยไม่ใช่ว่าเพื่อไทยให้ภูมิใจไทยไปตั้งพอภูมิใจไทยตั้งเสร็จปับ๊บแล้วก็ไปดึงเพื่อไทยมาร่วมแล้วก็ดีดเก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านคุณวิโรจน์บอกว่าอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ ข่าวลือว่า4สิงหาคมนี้ในการโหวตจะมีการสลายขั้ว8พักการเมืองไปก่อนแล้วขอให้โหวตนายกรัฐมนตรีได้ก่อนโดยที่ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นพักร่วมรัฐบาลกันบ้างเนี่ยหลังจากได้นายกแล้วจะให้นายกรัฐมนตรีพูดคุยเลือกพักที่จะมาร่วมตั้งรัฐบาลคุณวิโรจน์บอกว่าข่าวลือนี้ก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่แต่ละพักจะโหวตให้การตีเช็คเปล่าแบบนี้อธิบายประชาชนยากมากๆ ดังนั้นตนจึงไว้ใจ8ปดพักอย่างไม่นึกลังเลตนเชื่อใจในทีมอย่างไม่หวั่นไหวต่อให้สุดท้ายตนจะถูกหลอกเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปก็ไม่รู้สึกเสียใจย้ำว่าคนทรยศโดนสาบแช่งแน่การล้มเหลวเพราะถูกหักหลังคนที่ทรยศวันข้างหน้าก็มีแต่คนสาบแช่งดาวดิ้นสิ้นอนาคตนะครับนี่คุณวิโรธลัคนาอดีศรตัวตึงของพักเก้าไกล ในขณะที่ไอติมก็บอกว่าหวังว่า8พักร่วมเนี่ยจะจับมือกันเหนียวแน่นนะครับตามความคาดหวังของประชาชนนะครับในขณะที่สวครับคุณผู้ชมครับเริ่มจะลังเลนะตอนนี้นะไม่ค่อยวางใจแล้วครับว่าพักเพื่อไทยจะยังไงกันแน่